ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเพิ่มเสียงเข้าไปในงานของเรานะครับหลังจากที่เราได้ทำการออกแบบชิ้นงานของเราเรียบร้อยนะครับได้ภาพตามที่เราต้องการแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่เสียงให้กับชิ้นงานของเราซึ่งไฟล์เสียงที่เรานำมาใช้ก็สามารถนำมาได้ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์จุดเว็บหรือว่า MP3 MP4 อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถไปหาดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube ก็มีนะครับในที่นี้ผมได้เตรียมไฟล์งานไว้แล้วนะครับก็วิธีการนำเสียงเข้ามาก็มีหลายรูปแบบครับก็เหมือนกับการนำภาพหรือวิดีโอเข้ามาในงานนะครับก็อาจจะไปที่เมนูไฟล์เลือกคำสั่ง import ไฟล์นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาคลิกที่บริเวณโปรเจกต์ก็คลิกขวาเลือก import ไฟล์อย่างนี้ก็ได้นะครับ อีกทางหนึ่งที่ผมก็นิยมใช้เหมือนกันครับมันสะดวกและง่ายดีก็คือเราก็ไปเปิด My Computer ของเราขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปในส่วนที่มันมีไฟล์ซาวของเราเก็บไว้นะครับซึ่งในที่นี้ผมได้เอามาเก็บไว้ที่ Folder Music นะครับก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากเข้ามาในโปรเจกต์ของเราได้เลยครับแบบนี้นะครับวิธีการนำเข้ามาก็แล้วแต่จะสะดวกนะครับต่อไปก็จะเป็นการนำเข้ามาใช้ในงานโปรเจกต์ของเราตรงนี้นะครับก็เหมือนกับการนำไฟล์อื่นๆทั่วไปที่เข้ามาใส่ในเลเยอร์ตรงนี้ก็คลิกค้างไว้ที่ไฟล์งานของเรานะครับแล้วก็ลากมานะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็นิยมนำมาไว้ข้างล่างนะครับตรงนี้แต่ท่านจะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเมื่อได้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ลองทดสอบการรันของงานที่มีซาวประกอบดูนะครับก็ลองกดแรมพรีวิวดูนะครับหรือว่าจะกดเลข0ที่เป็นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับแบบนี้ครับเราก็จะได้ไฟล์ชิ้นงานที่มีไฟล์เสียงแบบนี้นะครับเรามาดูส่วนของการปรับแต่งทั่วไปก่อนอย่างแรกนะครับถ้าว่าไฟล์วิดีโอไฟล์งานของเราเนี่ยนะครับมีไฟล์เสียงที่ยังไม่ตรงจังหวะของการนำเสนองานเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับโดยการย่อคลิปนะครับเหมือนกับคลิปในเลเยอร์อื่นทั่วๆไปนะครับนะครับย่อแบบนี้นะครับหรือว่าจะลากเคลื่อนย้ายคลิปก็ได้นะครับอย่างกรณีนี้ผมก็ย่อทางซ้ายทางขวาเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับชิ้นงานของเราให้ตรงกับตำแหน่งจังหวะที่เราต้องการจะให้มันเกิดเสียงตรงชิ้นงานลองทดสอบดูอีกครั้งครับกดเลข0ดูนะครับนะครับนี่นะครับก็จะทำให้เราได้ไฟล์ชิ้นงานนะครับที่ตามที่เราต้องการในส่วนของการปรับแต่งในเรื่องของระดับเสียงก็จะซ่อนอยู่ที่ตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับเราก็มาคลิกสามเหลี่ยมนะคลิกที่ Audio ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะลดระดับเสียงหรือเพิ่มระดับเสียงได้ใช่ไหมครับนะครับเพิ่มหรือลดระดับเสียงถ้ามันดังไปเราก็ลดระดับเสียงนะครับเว็บฟอร์มนะครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการดูพรีวิวดูไหมนะครับว่าบริเวณงานของเสียงของเรามันอยู่ตรงไหนนะครับสมมติในที่นี้ผมลดระดับเสียงมาสักลบ5ก็อาจจะพิมพ์ตัวเลขเข้าไปก็ได้ครับแบบนี้ครับแล้วก็ลองรีวิวงานดูนะครับแบบนี้ครับครับนี่ก็คือรูปแบบการนำไฟล์เสียงเข้ามาใช้งานซึ่งอาจจะมีเอฟเฟกต์อื่นๆเกี่ยวกับไฟล์เสียงเข้ามาใช้งานเพิ่มเติมก็ได้ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในคลิปต่อไปเกี่ยวกับการใส่เอฟเฟกต์นะครับให้กับออดิโอต่างๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำเพียงคร่าวๆไว้แค่นี้ก่อนครับ